ัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organizeสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้ The Organize Podcast เป็นเอพิโซดที่164แล้วนะคะ6ทักษะที่องค์กรต้องการในช่วงเวลาที่ท้าทายค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากซิกน่าประกันภัยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะหัวข้อนี้เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะเจ้ามีโอกาสได้ไปเป็นสปีกเกอร์เป็นวิทยากรนะคะให้กับน้องๆนักศึกษานะคะภาควิชามัลติมีเดียที่พระจอมเกล้าธนบุรีบางมดนั่นเองนะคะเจ้านี่รุ่น1เลยนะตอนนี้เขารุ่นไม่อยากจะบอกตอนนี้เขารุ่น24แล้วค่ะตกใจเลยเนาะตายละตายแล้วรุ่น1กับรุ่น24ตื่นเต้นเลยนี่มันเป็นอายุแบบมีคนแซวเลยนะโหนี่มันเป็นอายุคนแบบว่าเราสามารถมีลูกอายุนี้ได้เลยนะเออก็ยอมรับค่ะก็เราเป็นรุ่น1นะก็เป็นรุ่นแรกรุ่นไพลอตนะคะทีนี้การที่จะไปพูดคุยในเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะคะเขาก็มีท็อปปิกมาให้หัวข้อหนึ่งนะคะโจคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็คือเขาถามว่าไอ้การที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยจบออกไปตอนนี้นะคะมีทักษะอะไรบ้างที่ตลาดต้องการนะคะแต่เนี่ยโจเอามาเพิ่มเติมด้วยที่เดี๋ยวเรากำลังจะฟังนะคะว่ามี6ทักษะที่ว่าเนี่ย6ทักษะเนี้ยเป็นที่ต้องการก็คือเราแต่ละคนเนี่ยในฐานะพนักงานเนี่ยควรจะมีแต่แล้วถ้าสมมติว่าคุณที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นเมเนเจอร์เป็นไดเรคเตอร์เนี่ยถ้าอยากจะให้ทีมงานที่มีอยู่เนี่ยมีทักษะ6อย่างเนี้ยเราควรจะเพิ่มกิจกรรมหรือเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างนะคะมาลองดูกันเนาะก็มีทั้ง2มุมเลยทั้งสตาฟทั้งทีมเองแล้วก็ทั้งผู้บริหารเองควรจะเตรียมอะไรนะคะเพื่อให้ในองค์กรเราเนี่ยมีทีมงานที่มี6ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในสถานการณ์ในช่วงนี้กันนะคะทักษะแรกค่ะก็คือ Digital Literacy นะคะก็คือความเข้าใจในการนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้นะคะยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยการจัดงานสัมมนาของน้องๆนักศึกษานะคะอยู่ปี3เองนะแล้วก็ทีมงานนี้ก็คือไล่ขึ้นมาเลยปี1ปี2ปี3เนี่ยช่วยกันจัดงานเนี่ยขึ้นมาได้นะคะเชิญวิทยากร เตรียมความพร้อมนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะมารวมตัวกันนะมีการบอกเล่าถึงช่วงเกษียณอายุของอาจารย์ด้วยนะคะสามารถทำได้ครบถ้วนนะคะใช้โปรแกรม Zoom เนาะในการที่จะไลฟ์ออกไปใน Facebook Groupบอกเลยหลายๆคนน้องที่ออฟฟิศโจ้หลายๆคนที่มีประสบการณ์มานานยังไลฟ์Facebook Group ด้วยโปรแกรม Zoom เนี่ยไม่เป็นเลยเออเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาก็มี Digital Literacy พร้อมตั้งแต่ตอนยังอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยเราเองนะคะก็ต้องมีความพร้อมในการนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้นะคะแล้วองค์กรล่ะคะองค์กรต้องเพิ่มกิจกรรมอะไรหรือเสริมอะไรเข้าไปนะคะที่จะทำให้ทีมของเราเนี่ยมี Digital Literacy ให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คืออาจจะต้องมีการออกนโยบายบางอย่างนะคะเพื่อสนับสนุนให้ทีมเนี่ยลุกขึ้นมา challenge ตัวเองในการที่จะใช้ดิจิตอลในการทำงานให้มากขึ้นนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนในการเซ็นเอกสารนี่คือต้องแบบปริ้นออกมาเซ็นส่งจดหมายแล้วก็เอาจดหมายนั้นไปถึงองค์กรที่ต้องการการ approve นั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะมี digital signature แล้วนะเดี๋ยวนี้การสแกนมันไม่ใช่แค่สแกนผ่านเครื่องสแกนแล้วนะสแกนผ่านมือถือได้แล้วทีมเรารู้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1 digital literacy นะคะข้อที่2ค่ะ communication literacy นะคะ communication literacy นะคะก็คือทักษะในการสื่อสารช่วงนี้อาจจะไม่ใช่แค่ face to face นะคะแต่ต้องมีทั้ง virtual มีทั้งออนไลน์ communication ด้วยนะคะการสังเกต body language ผ่านการซูมการเวอร์ชวลเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณเปิดกล้องเปิดไมค์ใช้เสียงใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องดีไหมนะคะเดี๋ยวนี้โจ้ขมวดคิ้วนิดนึงยังต้องระวังเลยนะเพราะหน้าจอมันแบบมันเห็นชัดนะมันเห็นทุกคนเลยวันก่อนประชุมแล้วก็เผลอขมวดคิ้วไปยังมีน้องแบบว่าแชทมาส่วนตัวเลยนะวันนี้แบบหนูประชุมโอเคไหมเห็นพี่โจ้มีจังหวะขมวดคิ้วด้วย
คิดในใจตอนนั้นฉันอาจจะแบบมองอะไรไม่ชัดหรือเปล่าเออแต่ก็บอกไปนะว่าอ๋อโอเคไม่มีอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี้ถ้าองค์กรอยากจะสนับสนุนให้ทีมงานนะคะมีทักษะของ communication literacy ที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีการประชุมในหลายระดับอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นจัดการประชุม encourage สนับสนุนนะคะให้ทีมเนี่ยมีการประชุมย่อยประชุมใหญ่แล้วก็ประชุมในระดับบริษัทเพื่อที่จะได้เห็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ดีจากตัวองค์กรจากผู้บริหารเองด้วยนะคะอย่างเช่น town hall เนี่ยนะคะก็ต้องคุยสม่ำเสมอมีการบอกวิชั่นมิชชั่นนะคะเมื่อมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์อย่างนี้เราจะลงมือทำเป็นมิชชั่นอย่างไรนะคะโกมีระยะสั้นระยะกลางระยะไกลมันจะต้องเป็นแบบนี้เขาก็จะ copycat นะเขาก็จะนำเอาแบบอย่างที่เราทำให้ดูเนี่ยไปปรับประยุกต์เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ควรจะเป็นด้วยนะคะต่อมาทักษะที่3ค่ะ innovation openness นะคะ innovation openness นะคะก็คือการเปิดรับนวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอหรืออาจจะเป็นผู้ริเริ่มนะคะนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะซึ่งอาจจะเป็น opportunity ที่ดีสำหรับองค์กรในการที่จะเจอโอกาสใหม่ๆในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้นะคะทีนี้การที่เขาจะมีการเปิดรับ innovation openness ได้เนี่ยองค์กรควรจะมีการสนับสนุนอะไรบ้างนะคะองค์กรนะคะก็ควรจะเปิดนะคะให้เขาได้มี side project ได้อย่างเช่นเขา อยากจะทดลองทำไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแบบนี้นะคะเราก็ได้งั้นลองมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าอยากทำ new CT นะ newกลุ่ม target ใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่ม target เดิมของ Creative Talk เนี่ยอยากจะไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะจะทำอย่างไรงั้นมาคุยเลยได้เปิดโอกาสให้ลองทำเลยเป็น side project ได้เลยมี sandbox นะก็คือทุกนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดเรื่องนี้ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเอามารวมกันเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะทำเรื่องใหม่ๆได้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้เขาได้เลยนะคะเพราะว่า innovation เนี่ยมันต่างจาก digital literacy ตรงนี้ค่ะ innovation เนี่ยมันคือนวัตกรรมคือสิ่งเกิดใหม่บางทีนะคะ เขาเอาเทคโนโลยีเดิมๆ2อย่างมารวมกันก็กลายเป็น innovation ใหม่ขึ้นมาได้แบบนี้นะคะดังนั้นมันจะต้องมีทั้งความกล้าในการที่จะลองใช้ความกล้าที่จะลงมือทำนะคะมี creative ในการที่จะลองเอาหลายๆสิ่งมาลองประกอบกันแล้วสร้างเป็นเรื่องใหม่ที่บางทีคนก็อาจจะไม่รู้มาก่อนว่าต้องการเรื่องนี้มาก่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ innovation openness นะคะต่อมาสกิลที่4นะคะก็คือ critical thinking ค่ะcritical thinking นะคะก็คือ ทักษะที่รู้จักนำประสบการณ์ของตัวเองนะคะทักษะที่มีมาของตัวเองนะคะมาประกอบกับสถานการณ์ตรงหน้าเพื่อที่จะคิดนะคะวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะตกตะกอนเป็นแนวทางใหม่ขึ้นมาได้นะคะซึ่งเจ้า critical thinking นี่นะคะมันจะต้องฝึกอยู่บ่อยๆเนาะที่จะเอาความรู้ความเข้าใจสะสมเป็น input ที่ผ่านมาของเราเองเนี่ยค่ะมา output ออกมาเนาะพอ output ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีก็สามารถที่จะ combine คือผสมผสานนะคะของสิ่งที่เรามีอยู่กับคนที่อยู่ล้อมรอบประกอบด้วยกันแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านั้นได้นะคะทีนี้องค์กรควรมีกิจกรรมอะไรที่จะสนับสนุนให้ทีมงานมี critical thinking นะคะก็คือ เรื่องพื้นฐานเรื่องแรกเลยนะคะก็คือมีการ feedbackต้องสอนเขาด้วยนะว่าฟีดแบคที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะคะเฟรมเวิร์คของการให้ฟีดแบคนะไม่วิจารณ์ที่ตัวคนนะคะคุยที่ตัวเนื้องานนะงานนี้มีปัญหายังไงมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นได้นะหรืออาจจะต้องมีการฟีดแบคแบบ360องศาก็คือเขาเองก็สามารถที่จะฟีดแบคเราที่เป็นแมเนจเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดูเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากการฟีดแบคกันเองนะฟีดแบคที่ตัวบุคคลแล้วเนี่ยเวลาที่จบโปรเจกต์ทุกงานนะคะก็ควรจะมีการดีบรีฟด้วยดีบรีฟก็คือ
หลังจากจบงานนี้แล้วนะคะเราได้เรียนรู้อะไรจากงานนี้นะคะเขาก็จะได้ใช้ critical thinking ก็คือจากประสบการณ์ที่มีมาจากเหตุการณ์แล้วมาเจอกับเหตุการณ์นี้นะคะมันมีอะไรที่ควรจะ improve ขึ้นไปทั้งในแง่ของบุคลากรหรือในแง่ของ process การทำงานหรือว่าในแง่ของการ production ตลอดกระบวนการนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ critical thinking นะต่อมาทักษะที่5นะคะก็คือ problem solving skill นะคะ problem solving skill นะคะก็คือทักษะในการแก้ปัญหานะเรามี4ทักษะมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็น digital literacy communication literacy นะคะ innovation openness นะคะ critical thinking มีแล้วแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทำล่ะถ้าไม่ลงมือแก้ปัญหาเลยเนี่ยก็สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็น on the shelf เนาะที่เป็น theory อยู่ตรงนั้นอยู่บนชั้นอยู่อย่างนั้นอยู่ในหิ้งอย่างนั้นต่อไปนะคะนี้ในการ problem solving skill นะคะก็จะต้องมีความกล้านะกล้าที่จะลองกล้าที่จะเริ่มลงมือและในขณะเดียวกันก็ต้องกล้าที่จะรับมือกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็น reaction จากการที่เขา action อะไรบางอย่างออกไปด้วยนะคะนี้การฝึกแก้ปัญหาเนาะจะแก้ปัญหาได้ดีจะตัดสินใจได้ดีก็ต้องให้เขาตัดสินใจบ่อยๆแก้ปัญหาบ่อยๆนะคะองค์กรควรจะสนับสนุนให้มีการกระจายการตัดสินใจย่อยๆให้กับทีมนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรที่ควรจะให้อิสระให้เขาได้คิดได้ลองเองได้ตัดสินใจเองนะคะองค์กรก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำบางทีก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น product owner นะคะซึ่งมากกว่า project manager นะแต่ product owner นี่คือเขาก็จะช่วยดูในเรื่องของ business model ต่างๆได้ด้วยนะคะดูต้นทุนกำไรดูว่าใครเป็นคนที่ควรจะมา hand on ในเรื่องนี้ควรที่จะมาทำในเรื่องนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้ฝึกทักษะในการตัดสินใจย่อยๆให้กับเขาตัดสินใจบ่อยๆจะได้ตัดสินใจเก่งๆนั่นเองนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะ เป็นทักษะที่เรียกว่า emotional agility นะคะก็คือมีความคล่องแคล่วทางอารมณ์นั่นเองนะคะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนนะในสถานการณ์ต่างๆได้เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเขาก็เข้าใจรู้ทันนะว่านี่มันคือสถานการณ์ที่ challenge ท้าทายนะถ้ามันมีความตึงเครียดหรือว่าสถานการณ์นั้นมันดูเป็นแง่ลบมันก็คือสถานการณ์นะที่เป็นแง่ลบตัวเขาไม่ได้เป็นลบติดลบตามไปหรือการรับมือกับอารมณ์ของคนรอบข้างนะคนรอบข้างเขาแสดงออกทางอารมณ์แบบนี้แสดงว่าเขามีตัวเขาเองมีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่นะมันถึงได้มากระทบกับฉันได้เข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างเนาะเราก็ไม่เอาอารมณ์นั้นน่ะมาทำให้ตัวเราขุ่นหมองแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความคล่องแคล่วทางอารมณ์กับตัวเองด้วยรู้นะว่ารู้เท่าทันว่าเราเองตัวเราเองสามารถจะมีทั้งวันที่รู้สึกดีจังเลยโอ้โหวันนี้รู้สึกดีมากอยากจะทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้ด้วยเช่นกันว่าเอ้ยบางวันมันอาจจะแย่ฮะบางวันมันอาจจะรู้สึกหดหู่รู้สึกผิดหวังในตัวเองคาดหวังแล้วก็ผิดหวังหรืออะไรแบบเนี้ยรับมือกับความผิดหวังกับความคาดหวังความเครียดของตัวเองได้แล้วก็ move on ต่อไปได้มีความคล่องแคล่วที่จะรับมือได้ทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะของอารมณ์ของตัวเองอารมณ์กับคนรอบข้างแล้วก็สถานการณ์ที่ unpredictable หรือว่า uncontrollable ได้ด้วยนั่นเองนะคะนี่องค์กรจะทำยังไงที่จะทำให้เขารับมือกับอารมณ์แบบนี้ได้มากขึ้นนะคะก็ต้องฝึกให้เขารับมือกับอารมณ์อยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น one-on-one นะการพูดคุยกันกับเมเนเจอร์หรือว่าการพูดคุยกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะเขาต้องกล้าที่จะreflect อารมณ์หรือว่าสะท้อนความคิดความเข้าใจของตัวเองกับเพื่อนร่วมงานได้นะหรือบางทีก็จะมีกิจกรรมนึงที่เราให้เขาทำบ่อยๆก็คือ self reflection นะคะ self reflection เนี่ยก็จะเป็นการคุยกับตัวเองนะ อย่างถ้าสมมติเวลามี town hall นะคะเจ้าก็จะให้เขา
ลองคิดมาว่า what I like what I learn นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะไปจนถึงการทำแบบทดสอบนะคะตอบคำถามอย่างที่ RGB 72เราก็จะมีว่าถ้าไม่มีเราใครจะลำบากนะคะถ้าไม่มีใครเราจะลำบากแบบเนี้ยก็จะเป็นการ reflectตัวเองแล้วก็รีเฟลกกับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกันนะคะทบทวนกันอีกครั้งนะคะ6ทักษะที่องค์กรต้องการในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างทุกวันนี้นะคะควรจะมีอะไรบ้างทักษะแรกนะคะก็คือดิจิทัลลิเทอเรซีนะคะความเข้าใจในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะคะอย่างที่2ก็คือคอมมูนิเคชันลิเทอเรซีค่ะทักษะในการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็น face to face หรือว่า virtual communication นะคะเรื่อยไปจนถึง body language นะคะทักษะที่3ค่ะ innovation openness นะคะก็คือการเปิดรับนวัตกรรมนะคะทั้งเป็นผู้ใช้งานนวัตกรรมนั้นหรือเป็นผู้คิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่นะคะทักษะที่4ค่ะก็คือ critical thinking นะคะรู้จักที่จะนำประสบการณ์นำสกิลที่ตัวเองมีนะคะมาประกอบกับสถานการณ์ตรงหน้าสามารถที่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตกตะกอนแนวคิดใหม่ได้นะคะทักษะที่5ค่ะ problem solving skills นะคะก็คือทักษะในการแก้ปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะกล้าที่จะรับมือกับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหามันได้เองนะคะทักษะที่6ค่ะก็คือ emotional agility นะคะมีความคล่องแคล่วในการที่จะรับมือกับอารมณ์ของตัวเองรับมือกับคนอารมณ์ของคนรอบข้างแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับจิตใจของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะ move on สามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองนะคะครบถ้วนค่ะ6ทักษะนะคะแล้วก็เติมให้ด้วยนะนอกเหนือจากการที่จะไปบอกน้องๆนักศึกษาให้เตรียมความพร้อมทั้ง6ทักษะนี้แล้วนะคะก็มาทบทวนคุณด้วยว่าถ้าคุณต้องการที่จะเสริมทักษะทั้ง6เรื่องนี้ให้กับคนในองค์กรเราเนี่ยควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ถ้าชอบใจเนื้อหานะคะอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะกดติดตาม Creative Talk Podcast นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากฟังเป็น The Organize แบบที่พูดคุยกันได้นะคะโจ้จัดใน Clubhouse ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 โดยประมาณนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะถ้าอยากฟังเนื้อหาอะไรนะคะก็ส่งกันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง Creative Talk หรือว่าโซเชียลมีเดียของโจ้เองนะคะก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณซิกน่าประกันภัยด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณและขอบคุณคุณที่ฟังกันอยู่ด้วยนะคะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ